ได้มาร่วมในการอบรมครั้งนี้นะคะในหลักสูตรจัดการด้านสุขภาพเพื่อลดการใช้ยาและปัญหาเชื้อที่ผ่านมาค่ะการจัดการเชื้อด้วยยาด้านต้านเชื้อที่ของประเทศไทยและก็ผ่านคำเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17สิงหาคม2020ทุกประเทศทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ นะคะตอนนี้ใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเชื้อหรือยาเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากๆนะคะเราคุ้มครองที่พอพันได้จะมีกฎกระทรวงกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่พอพันได้พ.ศ. 2546ให้เป็นสัตว์ป่าที่พอพันได้เนื่องจากประเทศเราเชื้อหรือยาของคนเราได้เช่นกันก็ติดเชื้อหรือยาได้บ่อยข้างลำตัวใหญ่ๆที่เราไม่มีจุดดำนะที่ข้างลำตัวเป็นจุดไม่เป็นแผ่นดำตอนที่เราเข็นได้ไงถูกไหมบางทีไม่ขึ้นขั้นถ้าร้อนชอบลาย้อนหลังไม่ได้อะไรเงี้ยต้องรู้นะเพราะนั้นระเบียบกฎต่างๆต้องศึกษาการเป็นข้าราชการเป็นอย่างไรไม่ใช่พอนี้เสร็จมาดูตรงนี้นี้มีเหมือนน้ำจืดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวไหนเป็นน้ำเค็มตัวที่สามตัวที่หนึ่งกับสองเป็นน้ำจืดนับอันนี้1 2 3 4 5ขึ้นมาเช่นเดียวกันอันนี้2แถวก็รวมกันมาเป็น1แถวซึ่งเมื่อวานเรื่องของการตัดเกล็ดจนถึง17ก็โอเคแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะพูดอีกเรื่องนึงเลยตัวนี้ปกติเห็นว่าตรงนี้มีแต่ไขมันแน่นเลยอันนี้คือ